สาวน้อยบ้านนาลุ่มหลงเมืองกรุงมุ่งมาหมายมันเกือบปีแล้วที่บากบั่นให้คนสุพรรณนั้นเข้ามาตามข้าเขียนจดหมายฝากไปถึงกันดาได้รับแล้วรีบกลับนาอย่าหลงเมืองฟ้าจนลืมบ้านเราบ้านเราเถิดเรียมกับสุพรรณบ้านเรานะ